สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิชาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับตอนนี้เราเข้าสู่โมดูลที่6 Leadership in Health Profession Education หรือผู้นำทางการศึกษาตอนนี้จะพูดเรื่องการพัฒนาอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำกันทุกสถาบันอยู่แล้วในมาตรฐานการศึกษาก็จะมีข้อกำหนดว่าต้องมีการพัฒนาคณาจารย์ของสถาบันผมจะขอยกประเด็นที่สำคัญเมื่อสถาบันจะจัดทำกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ว่าควรคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้างต่อไปจะพูดถึงประเด็นสถานการณ์ของการพัฒนาอาจารย์สมรรถนะที่สำคัญในการเป็นอาจารย์การจัดโปรแกรมและกลยุทธ์ที่จะทำให้สำเร็จการพัฒนาอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวตนพัฒนาตนเองพัฒนาคนอื่นเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรมีอะไรที่เราคิดว่าพัฒนาไปแล้วอาจารย์จะกลายเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเราจะพัฒนาอะไรเขาคำถามพวกนี้มันจะมากวนใจอยู่ตลอดเราทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันได้อะไรขึ้นมาองค์กรจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าต้องตอบคำถามพวกนี้ให้ได้คำตอบจะถูกแปลงเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการอบรมเราลองมาดูก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่รอบตัวเราเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปมากความรู้และเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วรูปแบบของการใช้ชีวิตในสังคมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งแตกต่างจากเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างมากนอกจากนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมลองทบทวนตัวเองว่าที่เราสอนลูกศิษย์ไปนั้นเรากำลังเตรียมลูกศิษย์เราในรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเรียนมาหรือเปล่าหรือเราคิดว่าเราควรจะเตรียมลูกศิษย์เราสำหรับอนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าเราจะต้องเตรียมลูกศิษย์แบบนั้นแล้วตัวเราเป็นแบบไหนก็น่าคิดเหมือนกันใช่ไหมครับเราจะเตรียมเด็กสำหรับการแก้ปัญหาในอนาคตได้ยังไงแล้วเราอยากได้อาจารย์ที่มีคุณลักษณะแบบไหนแล้วเราค่อยมามองว่าเราจะพัฒนาอาจารย์อย่างไรเราจะต้องเป็นคนพัฒนาตัวเราเพื่อไปสร้างลูกศิษย์ดังนั้นมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะทำให้การพัฒนาอาจารย์ออกมาสำเร็จอาจารย์คิดไปพร้อมๆกับผมก็ได้นะครับครูควรจะเป็นคนแบบไหนครับเราต้องอุทิศตัวเองให้กับการสอนไหมเราเตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนไหมเราให้ความสนใจกับลูกศิษย์เราไหมมีเวลาให้ลูกศิษย์หรือว่าลำเอียงไหมหรือว่าสไลด์ที่ใช้สอนเตรียมไว้เมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่ข้อสอบที่เคยออกสอบไปเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังสอบอยู่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าการสอนเป็นความสำคัญแรกๆของครูใช่ไหมจะเห็นได้ว่ามีประเด็นหลายประเด็นที่เราอยากให้ครูหรืออาจารย์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพครูควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเห็นด้วยไหมครับก่อนอื่นคงต้องคำนึงถึงว่าเราจะพัฒนาสมรรถนะด้านใดอาจารย์ควรมีสมรรถนะอย่างไรที่จะทำหน้าที่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้อย่างครบถ้วนบทบาทแรกคือการสอนแต่การสอนในรูปแบบที่ถ่ายทอดฝ่ายเดียวทำให้ผู้เรียนกลายเป็น passive learner ดังนั้นบทบาทการสอนของอาจารย์ควรเป็นลักษณะของการแนะนำสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้และค้นหาความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณทำให้เกิดทักษะของการมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิตบทบาทต่อมาคือการสร้างบทเรียนอาจารย์ควรเลือกว่าจะสอนเนื้อหาใดไม่ใช่สอนทุกอย่างที่อาจารย์รู้แต่สอนในสิ่งที่เขาต้องใช้ความรู้นั้นในอนาคตปัจจุบันผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้จากหลายแหล่งได้อย่างรวดเร็วดังนั้นความรู้ที่ให้เขาไปแล้วเขาไม่ได้ใช้เขาก็จะลืมหรือเลือกที่จะไม่จำเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาต้องการรู้เมื่อไหร่ก็สามารถค้นหาได้นอกจากนี้วิธีการนำเสนอเนื้อหาก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันที่จะดึงให้ผู้เรียนอยู่กับเนื้อหาเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมที่ใช้นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจให้เลือกมากขึ้นการใช้แอนิเมชันก็ทำได้ง่ายขึ้นการใช้ PowerPoint ดูจะเป็นธรรมดาไปเสียแล้วสมรรถนะที่สำคัญประการหนึ่งของอาจารย์ในสมัยนี้คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างชำนาญการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหากับสไตล์ของผู้เรียนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และยังใช้ในการติดตามการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียนด้วยความรู้อีกประการหนึ่งของอาจารย์คือการประเมินประเมินว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของคาบนั้นหรือของรายวิชานั้นหรือไม่การประเมินที่ดีควรเป็นการประเมิน high order thinking ประเมินว่าผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และนำความรู้ไปใช้หรือนำไปแก้ปัญหาได้การประเมิน high order thinking จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้และมีความรู้ติดตัวส่วนการประเมินแบบที่ผู้เรียนท่องจำมาตอบได้โดยไม่ต้องคิดหรือที่เรียกว่า low order thinking นั้นไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดที่จะใช้ความรู้ไปแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหาที่ไม่เคยเจอก็อาจไม่สามารถนำความรู้มาแก้ปัญหาได้อาจารย์ต้องเป็นผู้บริหารหรือดูแลรายวิชาหรืออย่างน้อยก็หัวข้อที่ได้รับมาให้สอนดังนั้นอาจารย์ก็ควรมีความสามารถในการเลือกเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมเลือกวิธีสอนวิธีประเมินและจัดหาสิ่งสนับสนุนสำหรับการเรียนการสอนครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับบทบาทของอาจารย์ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่การสอนการสร้างบทเรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการประเมินผู้เรียนและการเลือกเนื้อหาเรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปเลยนะครับคุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือการทำวิจัยอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องสามารถทำวิจัยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักอย่างหนึ่งนอกจากนี้ก็ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ลูกศิษย์ทำวิจัยได้ด้วยแน่นอนว่าตัวอาจารย์เองก็ต้องรู้เรื่องการวิจัยสามารถให้คำปรึกษาลูกศิษย์ได้ทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพบทบาทความรับผิดชอบที่สำคัญคือลูกศิษย์ของอาจารย์จบไปเพื่อเป็นคนดีของสังคมสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้นความรับผิดชอบนี้ดูแล้วยิ่งใหญ่ทีเดียวสมรรถนะอีกประการหนึ่งคืออาจารย์เองก็ต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่และสังคมในอนาคตได้ด้วยพัฒนาตนเองอย่างตลอดเวลาอาจารย์ที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะเริ่มมีปัญหาในการทำงานปัญหาการเข้ากับลูกศิษย์สุดท้ายอาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ลูกศิษย์ได้เห็นและเดินตามและนี่คือ10ข้อของหน้าที่การเป็นอาจารย์ครับทีนี้เราก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วเราจะทำให้อาจารย์มีสมรรถนะดังกล่าวได้อย่างไรคำตอบคือการพัฒนาอาจารย์ในปัจจุบันทุกสถาบันต่างทำการพัฒนาอาจารย์แต่ไม่ค่อยมีรายงานผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาอาจารย์ลองทบทวนดูว่าขณะนี้สถานการณ์ของอาจารย์เป็นอย่างไรอาจารย์ส่วนมากเป็นผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแต่อาจารย์ก็มีภาระงานมากมายบางงานเป็นงานที่ไม่สร้างคุณค่าอาจารย์เองส่วนหนึ่งก็ไม่ให้ความสำคัญกับการเข้ารับการพัฒนาบางสถาบันผู้บริหารก็ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ความเป็นจริงที่เจ็บปวดคืออาจารย์ถูกรับเข้ามาเป็นอาจารย์โดยที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นอาจารย์อาจารย์ใช้เวลาเป็น 10-20 ปีในการพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาแต่ขอเวลาพัฒนาให้เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพสักปีละ 1-2 สัปดาห์ก็แสนยากเย็นเมื่ออาจารย์ต้องรับผิดชอบการจัดทำโปรแกรมพัฒนาอาจารย์เราจะเริ่มต้นอย่างไรรูปแบบที่ใช้ได้คืออาจารย์มองดูคล้ายๆกับที่เราพัฒนาลูกศิษย์ของเราขาเข้าของหลักสูตรเราก็เป็นนิสิตนักศึกษาแต่ตอนนี้ขาเข้าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาอาจารย์แล้วก็ออกมาเป็นเอาท์คัมก็คือเราอยากได้ครูแบบไหนเราก็ต้องกำหนดก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มกำหนดได้ว่าเราอยากได้ครูแบบไหนต้องดูก่อนว่ามีความต้องการอะไรความต้องการของสถาบันความต้องการของวงการวิชาชีพหรือความต้องการของตัวเขาเองแล้วเรากำหนดว่าการอบรมครั้งนี้อบรมเรื่องอะไรกำหนดเอาคำขึ้นมาเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาจัดการอบรมดูว่าจะมีเนื้อหาอะไรในกระบวนการอบรมเราจะถ่ายทอดเนื้อหานี้ออกไปสู่ผู้เข้าอบรมหรืออาจารย์ได้อย่างไรเราจะใช้ใครเป็นวิทยากรเราจัดการอบรมไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นวิทยากรนะครับเพราะบางเรื่องเราอาจจะไม่มีความสามารถสุดท้ายก็ต้องมีการประเมินนอกจากที่กล่าวว่าเนื้อหาที่จะจัดเป็นความต้องการแล้ว
เนื้อหาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตอาจารย์อนุภาพเลขากุลผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้เคยสรุปไว้ว่าทิศทางการศึกษาในอนาคตจะเป็นดังนี้แล้วเราควรจะจัดกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์อย่างไรลองเปรียบกับตอนที่อาจารย์สอนลูกศิษย์อาจารย์อยากเห็นเขาเกิดการเรียนรู้ไม่ได้แค่รับรู้ในสิ่งที่อาจารย์พูดไปในทำนองเดียวกันการจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์เราก็ต้องอยากให้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมได้เกิดสมรรถนะตามที่ตั้งไว้ไม่ใช่แค่รู้แต่ทำไม่เป็นดังนั้นกิจกรรมก็น่าจะเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning รูปแบบของกิจกรรม Active Learning มีมากมายอาจารย์เลือกใช้ได้ตามบริบทตามความเหมาะสมกลยุทธ์ที่จะทำให้เราจัดทำโปรแกรมนี้สำเร็จคือเราต้องทำให้หัวข้อการพัฒนาเป็นความต้องการของอาจารย์อาจารย์ควรเตรียมการประเมินโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์นี้ด้วยเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาพัฒนาในรอบต่อไปกระบวนการจัดทำโปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบคำนึงถึงความต้องการของสถาบันและของตัวอาจารย์เองรูปแบบของการจัดกิจกรรมต้องทำให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มอาจารย์และสุดท้ายต้องมีการประเมินและนำผลการประเมินมาปรับปรุงต่อไป